เราดูแลในเรื่องของทั้งก่อนและหลังการขายนะครับเราอยากให้บ้านทุกหลังเป็น worry free home นะครับสมกับที่เราตั้งใจจะทำให้บ้านของ SC เนี่ยเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภคถ้าเราย้อนไปก่อนในเรื่องของการแบ่งสัดส่วนของSC Asset นะครับสิ่งที่เราวางกลยุทธ์ไว้เราอยากจะเป็นผู้นำในเรื่องของบ้านเดี่ยวในกรุงเทพและปริมณฑลแนวราบเราจะค่อนข้างเติบโตจากปัจจัยบวกทางตลาดด้วยแล้วก็ในส่วนที่เราวางกลยุทธ์ไว้ด้วย SC เนี่ยจะมีในส่วนของรายได้เนี่ยจากแนวราบเพิ่มขึ้นอยู่ในสัดส่วนที่ 80-20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นอย่างมากครับในเรื่องของตัวเลขตอนที่เราวางกลยุทธ์เราอยากที่จะจับในส่วนของตลาดทุกๆเซกเมนต์นะครับแต่ว่าถ้าณตอนนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะโดดเด่นในแง่ของตลาดที่เป็นพรีเมียมหน่อยนะครับก็คือตลาดมากกว่า10ล้านซึ่งเราค่อนข้างที่จะแบบเป็นที่รู้จักในแง่ของตลาดบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่อะไรเงี้ยครับปกติเราก็จะได้เป็นครองมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วบ้านเดี่ยว SC Asset นะครับที่ในความหมายของความว่าบ้านที่เราพยายามสร้างให้กับลูกค้าเราถ้าย้อนกลับไปดูปรัชญาแบรนด์นะครับก็คือเราจะเป็น For Good Morning เราพยายามให้บ้านทุกหลังทุกยูนิตนะครับก็คือเป็นเรื่องของ Worry Free Home นะครับคำว่า Worry Free Home ก็คือว่าคือถ้าคุณมาซื้อบ้าน SC คือคุณสามารถที่จะแบบไม่ต้องมานั่งห่วงว่าการจัดการเรื่องในบ้านคุณจะเป็นยังไงเอาเวลาที่แบบต้องมานั่งจัดการเรื่องบ้านเรื่องชีวิตในบ้านเนี่ยนะครับให้ SC จัดการแล้วคุณจะได้มีเวลาเหลือในการไปจัดการเรื่องอื่นๆเข็มแยกนวัตกรรมออกเป็น3อย่างละกันนะครับนวัตกรรมแรกก็คือเรื่องของ Space Solution ก่อนละกันนะครับหลังจากที่โควิดรอบแรกระบาดตั้งแต่ช่วงเมษาปีที่แล้วนะครับ2020หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการรีเสิร์ชนะครับซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ลูกค้าเนี่ยมีเพนพอยต์ในเรื่องของการอยู่อาศัยก็คือว่าทุกคนใช้เวลาในบ้านเยอะขึ้นสมาชิกในบ้านก็อยู่พร้อมกันก็นานขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของสเปซเราเห็นเพนพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยมาทำฟังก์ชันออกมาเป็นเรื่องของ at home activity นะครับจะมีเป็น work from home อยู่ในบ้านเลยคือไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแต่พื้นที่นั้นมันจะให้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็มันมี period ที่ยาวนะครับในแต่ละวันมันก็จะได้ลดสเตรสเราก็จะเพิ่มเรื่องของพื้นที่สีเขียวในบ้านให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องออกจากบ้านแต่คุณมีสเปซบ้านเพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็จะมี at home activity เป็นฟังก์ชันที่รองรับตรงนี้ครับเรื่องที่สองจะเป็นนวัตกรรมในเรื่องของจัดการเรื่องบ้านในแง่ของ home automation นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเราจะต้องไปเดินไปหาสวิตช์ทั่วบ้านเพื่อเปิดปิดไฟเปิดปิดแอร์อะไรเงี้ยคืออันเนี้ยก็คือไม่ต้องละเพราะว่าเราจะมีเรื่องของรู้ใจ Home OS ที่สามารถสั่งการจากแอปพลิเคชันบนปลายนิ้วของคุณเลยตอนนี้นะคะอย่างรู้ใจเนี่ยนะคะเราก็จะออกมาอีก4แพ็คพิเศษนะคะให้กับลูกบ้านที่ของ SC Asset นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้จากแอปพลิเคชันได้เลยนะครับบริการอย่าง Handyman มีบ้านอย่างบ้านหลังเนี้ยคือโถงสูงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยอยากเปลี่ยนรอดไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เรียก Handyman ตรงนี้มาแล้วก็จะมีบริการฟรีให้ในปีแรกนะครับนอกเหนือจากการรับประกันทั่วไปแล้วอะไรเงี้ยครับนวัตกรรมที่3นะครับก็เป็นเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็ material and specification นะตอนนี้ล่ะด้วยความที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยในอนาคตมันน่าจะมีเรื่องของการนวัตกรรมในเรื่องก่อสร้างที่เราเห็นแล้วล่ะว่า PropTech เนี่ยกำลังมาแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังศึกษาในเรื่องนี้อยู่ซึ่งคาดว่าก็น่าจะเห็นในระยะ 1-2 ปีนี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเพนพอยต์ของลูกค้าเป็นยังไงปีนี้นะครับโครงการเปิดใหม่เราแนวราบเราจะมีทั้งหมด8โครงการนะครับ 9,000 ล้านบาทจะมีเปิดตัวเนี้ยครับเดือนต้นเดือนมิถุนายนเป็นโครงการแรกนะครับก็ชื่อโครงการบางกอกบุรวาซิกเนเจอร์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่20ล้านจนถึง30ล้านนะครับอันนี้จะเป็นโครงการแรกที่เราจะเปิดในช่วงสัปดาห์แรกของมิถุนายนนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงก็จะเป็นโครงการWorkplace นะครับ Workplace จะอยู่สายไหมพหลโยธินนะครับอันนี้จะมีแค่8ยูนิตครับหลังจากที่เราสร้างปรากฏการณ์เรื่องของบ้านนอร์ดิก
มาเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราก็จะมีนิวซีรีส์ใหม่ที่เป็นลาไนซีรีส์นะครับก็รองรับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับช่วงที่แบบเราต้องเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับลูกค้าที่แบบลังเลอยู่ว่าแบบจะซื้อบ้านช่วงนี้ดีไหมนะครับหรือจะซื้อบ้านที่ไหนดีโครงการไหนดีแบรนด์อะไรดีนะครับก็ตอนนี้ถ้าดูในช่วงของเวลาช่วงนี้เนี่ยถือว่าแบบซื้อเถอะเพราะว่า1คือบ้านเนี่ยนะครับช่วงนี้ราคาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใครจะบอกว่าเอ้ยรอราคาที่ดินลดนะช่วงนี้ไม่ครบต้นทุนที่ดินไม่ได้ลดลงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาบ้านช่วงนี้ดีที่สุดจริงๆแล้วก็ในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างถูกด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดละที่ลูกค้าจะรีบตัดสินใจซื้อนะครับเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นที่แบบออกมาหลายๆแพ็กเกจให้ตรงกับลูกค้านะครับใครอยากอยู่ฟรีใครอยากประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายใครอยากได้ซื้อนึงแถมนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นส่วนลดก็ได้เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์หรือตามความต้องการของเราได้เลยนะ AC Asset เนี่ยคือเรามีบ้านทุกระดับราคานะครับแล้วก็เรามีครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเลยนะครับเรามีทุกทำเลในตอนนี้นะครับในส่วนของที่อยากจะให้เลือก AC Asset เพราะว่าเราดูแลในเรื่องของทั้งก่อนและหลังการขายคือใส่ใจตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆตามที่ปรัชญาของแบรนด์เราโฟกัสมอร์นิ่งนะเราอยากให้บ้านทุกหลังนะครับเป็นวอรี่ฟรีโฮมนะครับราคาได้นะครับความใส่ใจเรื่องบริการหลังการขายได้คุณภาพได้นะครับก็อยากจะฝากแบรนด์บ้านเดี่ยวของ SC Asset นะครับให้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผู้ซื้อบ้านนะครับสมกับที่เราตั้งใจจะทำให้บ้านของ SC เนี่ยเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภคครับขอบคุณครับ